เปิดสโปกทีมพิธาที่ส้มต้องรู้อดีตภรรยาต่ายชุติมาขิงแชร์โพสต์เก่าสุดหวานปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสมาแรงจริงๆสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่สาวๆต่างตะโกนใส่ส้มรักพ่อแถมพ่อก็มักหยดกลับพ่อก็รักส้มงานนี้ก็ทำเอาคนเขียนใบสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมโนกันทั่วหน้าแถมช่วงหลังๆมานี้จะเห็นด้านอดีตภรรยาต่ายชุติมาออกมาเคลื่อนไหวเชียร์คุณพ่อของลูกสาวแบบสุดพลังทำให้มีบางคนเชียร์ทั้งคู่ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแต่ก็มีสาวๆหลายคนบอกว่าตอนนี้คิวยาวไปต่อแถวใหม่อย่ามาแซงคิวแถมล่าสุดต่ายได้แชร์โมเมนต์ในอดีตแสนหวานที่อดีตสามีเคยลงรูปตนขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความสุดหวานบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าวันที่12ธันวาคม12งานนี้ทำเอาฮือฮายกใหญ่สร้างความสงสัยเอ๊ะยังไงนะคู่นี้ซึ่งก็ตามคาดว่ามีคนไปแซวต่ายบอกว่านี่ขิงใช่ไหมกลับไปต่อแถวใหม่เลยแถมยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาติงเธอว่าตอนเลิกกันพูดให้เขาเสียหายแล้วตอนนี้มาแชร์แบบนี้คอมเมนต์จากชาวเน็ตด้อมส้มและเมื่อไม่นานมานี้ทีมพิธาเพิ่งจะเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรับปะเอฟ102บอกว่าตนนั้นโสดมานานมากๆแล้วถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมคนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงติดพ่อโสดมานานมากจนลืมสโปกตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามชาวภูเก็ตแห่รับแน่นประยุทธ์ลุยปราศัยสะพานหินลั่นรักลุงตู่ประยุทธ์ลุยปราศัยสะพานหินสักการะท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรชาวภูเก็ตแห่รับแน่นลั่นรักลุงตู่สาวต่างชาติขอถ่ายรูปด้วยเมื่อเวลา 17:30 นวันที่7พฤษภาคม66พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคและคณะเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพรรคโดยมีผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตทั้ง3เขตมาต้อนรับจากนั้นเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีประชาชนชาวภูเก็ตมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมตะโกนว่ารักลุงตู่และขอถ่ายภาพด้วยนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาขอถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์ต่อมาพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณกลางสะพานหินเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีประชาชนมาฟังเป็นจำนวนมากอึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องห้วยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดอึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องห้วยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดโลกออนไลน์ให้กำลังใจจวกพฤติกรรมแฟนคลับกลุ่มนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมทาคณิตภรรยาของก้องห้วยไร่ศิลปินชื่อดังที่มีแฟนคลับจำนวนมากโพสเฟซบุ๊กขอความเป็นส่วนตัวหลังก้องยืนทำธุระส่วนตัวที่ปั๊มมีแฟนคลับมายืนดูแลขอถ่ายรูปว่าแบบนี้ไม่ได้จริงๆโดยระบุว่าท
ที่ก้องยืนฉี่ที่ปั๊มเอสก่อนเข้าเจริญสิงห์มายืนดูละขอถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้นะใจเย็นใจเย็นอันนี้ไม่ได้จริงๆก่อนแจงต่อว่าปกติเข้าปั๊มหรือไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปได้เสมอนะคะเรียกถ่ายได้ตลอดเลยแต่ตอนเยี่ยวไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นเมียคนหนึ่งเถอะค่ะจอดรถหน้าห้องน้ำค่ะก็ต้องดูให้ตลอดเผื่อมีใครทำอะไรไม่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเราจะมีคนดูให้ตลอดความหมายคนกะเลยสิรู้ขนาดที่แท้จริงอ่ะไม่ได้จะมาแขวนใครนะคะแค่โพสต์ไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องหรือใครก็ไม่ควรทำแบบนี้คือเข้าไปบุกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมึงไม่ควรปะภรรยาของศิลปินหนุ่มกล่าวภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนๆในโลกออนไลน์ก็เข้าไปให้กำลังใจภรรยาของหนุ่มก้องพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าไม่เหมาะสมจริงๆเพราะเวลาเข้าห้องน้ำคือการทำธุระส่วนตัวควรเป็นช่วงเวลาส่วนตัวจริงๆลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยชี้รัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ตู่ลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยลั่นรัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ยันไม่ได้กู้เข้ากระเป๋าตัวเองขอเลือกรอทสช.จะทำให้ดีกว่านี้เมื่อเวลา 13:35 น.วันที่7พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.เดินทางมาปราศัยที่ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีประชาชนตะโกนต้อนรับว่าพี่ตู่มาแล้วรักลุงตู่เชียร์ลุงตู่รักพี่ตู่เชียร์พี่ตู่เบอร์22พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ลุงตู่ตัวจริงมาแล้วคิดถึงจังฮู้วันก่อนกลับบ้านไปลูกเมียถามว่าทำไมตัวเหลวลงเลยบอกว่าเจอคนเยอะจังหวัดกระบี่คือกระบี่มีปลายแหลมต้องคมจริงๆถึงจะสู้เขาได้ทุกคนรู้ดีว่านายสุชินเอ่งชวนลูกใครวันนี้คุณแม่ของสุชินก็มาด้วยส่วนพ่ออาคมก็ให้กำลังใจอยู่บนท้องฟ้าเคยทำงานร่วมกันมาในสภาหลายยุคสมัยวันนี้นายอาคมไม่อยู่แล้วก็มีลูกชายเป็นผู้แทนของท่านให้เลือกคนของพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าบ้านเรามีพื้นที่ป่าประเทศไทยมีต้นไม้เยอะมีมูลค่าจากคาร์บอนเครดิตตีราคาเป็นเงินกลับมาเราต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ขอให้ช่วยกันปลูกไม้มีค่า58ชนิดถ้ามีที่ดินก็ช่วยกันปลูกจะได้ถูกประเมินค่าตีราคาอนาคตขายได้สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลได้ซึ่งรัฐบาลทำมาหลายปีแล้วไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่าพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้หนี้สินครัวเรือนหนี้สินประชาชนกำลังหาวิธีการแก้หนี้ให้อีกเช่นยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระลดจำนวนที่ส่งงวดขอให้ทุกคนไปช่วยกันศึกษาดูรัฐบาลผมทำมาหลายอย่างแล้วบางคนหาว่าผมมาทวงบุญคุณแต่อันที่จริงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งถนนหนทางรถไฟรางคู่หรืออื่นๆถ้าเรามัวทะเลาะมัวทุจริตก็ไม่มีการขยายต่อไปได้ผมอยู่มา8ปีทำได้เยอะพอสมควรแต่หลายคนพูดว่าจะมาทำนั่นทำนี่ภายในวันเดียวหรือไม่กี่วันผมทำมา8ปีแล้วบางเรื่องยังทำไม่ได้เลยจะขยายถนนเพชรเกษมมาภาคใต้ก็ยังทำไม่ได้เพราะต้องช่วยกันหลายส่วนที่ดินก็ต้องเยียวยาชดเชยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนก่อนหน้ารัฐบาลผมก็มีหนี้สาธารณะทุกปีแต่ผมก็มาทำให้มันลดลงที่กู้มาก็เพื่อแก้ปัญหาโควิดไม่ได้กู้มาเข้ากระเป๋าตัวเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีอยากทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วแต่เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจำนวนมากถ้าจะให้รัฐบาลทำงานได้เร็วขึ้นต้องเลือกผู้แทนเข้าสภาให้มากที่สุดผมอาจจะดูหน้าเบื่อไม่หลอกพูดไม่เพราะแต่ผมจะทำให้เหมือนเดิม
อะไรที่เคยได้อยู่แล้วจะทำให้ดีกว่าเดิมดีเหมือนเดิมเช่นบัตรลุงตู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งชาวบ้านขอราคาปาล์มให้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำให้ราคาปุ๋ยถูกลงแต่ราคาปาล์มขึ้นอยู่กับตลาดกลางของโลกตอนนี้ราคาโลกตกต่ำเราจะขึ้นสูงมากก็ไม่ได้เพราะเป็นกติกาโลกตนก็เห็นใจรัฐบาลจะหาวิธีการที่เหมาะสมว่าจะทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าส่วนราคายางตกต่ำระหว่างที่ราคามันต่ำเราอาจจะเลี้ยงหรือปลูกอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยและคนกลางที่รับซื้อก็อย่าตัดราคาชาวบ้านมากนักขอให้ช่วยกันเพราะฉะนั้นเอาคนของพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าไปในสภาให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นรัฐบาลมาช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนปัญหาปาล์มนอกตนได้ประกาศปราบปรามให้หมดประกาศไปแล้วถ้ารู้ว่าเป็นใครขอให้ส่งเรื่องมาพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าหลักการของพรรคเราคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเราไม่เคยทิ้งประชาชนถ้าทิ้งคงกลับไปนอนบ้านนานแล้วแผ่นดินผืนนี้ตนสู้รบมารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ขอให้เราอย่าแตกแยกอย่าไปฟังในสิ่งที่เชื่อไม่ได้ถ้าเรามีสอมากที่สุดในสภาได้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีตนจะทำให้หมดทุกอย่างยืนยันหัวใจของตนรักทุกคนทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหม่ให้มากขึ้นรักแล้วรักอยู่รักต่อรักแรงเลือกเบอร์22ให้ลุงตู่ด้วยก็แล้วกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่3/1หมู่5บ้านท่าซอตอท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อเคารพศพนายวีระลักษณวิสิทธิ์บิดานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์